วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นบะหมี่เย็นแฟนซีกลิ่นกุหลาบการันตีความอร่อยเรียนแล้วสร้างอาชีพได้จริงเพียงแค่มีผงวุ้นรานางเงือกก็สามารถทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะลำดับแรกเรามาทำวุ้นไข่หวานกันก่อนค่ะใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายน้ำและกะทิคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเสร็จแล้วแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมกับสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันเทใส่พิมพ์น้ำแข็งครึ่งนึงพักให้เย็นเตรียมไว้เป็นไข่แดงส่วนผสมที่2เทลงพิมพ์เป็นไข่ขาวเสร็จแล้วนำไข่แดงวางลงไปพักไว้จนเย็นสนิทแล้วนำมากดด้วยพิมพ์วงแหวนเป็นวุ้นไข่หวานเตรียมไว้สำหรับแต่งหน้าส่วนวุ้นไข่ขาวที่เหลือกดด้วยพิมพ์ดอกไม้เตรียมไว้สำหรับตกแต่งค่ะมาทำวุ้นบะหมี่กันต่อค่ะใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำเปล่าคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วค่อยๆเทแป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟแล้วเติมน้ำหวานกลิ่นกุหลาบคนให้เข้ากันเทวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนกระทั่งทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์แล้วตัดวุ้นเป็นเส้นเล็กๆเตรียมไว้ค่ะตักน้ำแข็งลงในภาชนะตามด้วยวุ้นบะหมี่น้ำเชื่อมและกะทิตกแต่งด้วยขนุนหั่นเส้นไข่มุกบราวน์ชูการ์และวุ้นไข่หวานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นบะหมี่เย็นแฟนซีกลิ่นกุหลาบพร้อมเสิร์ฟค่ะส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ